ราดด้วยน้ำส้มสายชูค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้เช่นกันนะคะค่อยๆราดลงไปค่ะให้ทั่วๆกระทะเลยนะคะอันนี้คือกระทะที่เจ๊ปานใช้มาอยู่ทุกวันเลยค่ะสภาพที่แบบว่าผ่านศึกมาแบบหลาย10ปีแล้วก็ไม่เคยคิดจะขัดเพราะว่าโอ้โหมันใช้เวลาน่าดูแล้วก็ใช้ทุกวันก็ไม่ได้ใส่ใจความดำด้านหลังเลยนะคะวันนี้มีวิธีง่ายๆที่จะมาขจัดคราบดำแบบนี้ให้ฝังที่ฝังแน่นเลยนะคะให้ออกไปให้หมดขั้นตอนแรกเลยนะคะเจ๊ปานจะใช้อันนี้ค่ะยาสีฟันยี่ห้ออะไรก็ได้สีอะไรก็ได้นะคะทาลงไปให้ทั่วกระทะเลยแล้วตามด้วยเบกกิ้งโซดาแบบนี้นะคะเบกกิ้งโซดาที่เอาไว้ใส่ขนมเอาไว้หมักอาหารแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเป็นผงๆแบบนี้เราจะโรยให้ทั่วเลยนะคะทาเบกกิ้งโซดาจนทั่วแล้วเราจะราดด้วยน้ำส้มสายชูค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้เช่นกันนะคะค่อยๆราดลงไปค่ะให้ทั่วๆกระทะเลยนะคะเสร็จแล้วพักทิ้งไว้ประมาณสัก1ชั่วโมงให้เขาทำปฏิกิริยากันก่อนนะคะครบเวลาแล้วเรามาล้างทำความสะอาดกันได้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูผลงานกันเพื่อนๆเห็นไหมคะคราบที่ติดฝังแน่นเนี่ยออกล่อนมากเดี๋ยวใจปานจะขัดให้ดูนะคะความดำเขาจะเริ่มออกมาหลังจากที่ขัดมาได้ในระดับหนึ่งแล้วนะคะมันก็ออกมาพอสมควรเลยค่ะจากตอนแรกที่แบบโอ้โหก้นกระทะดำมากเลยอ่ะตอนนี้เขม่าต่างๆที่ติดฝังแน่นก็หลุดออกมาพอสมควรเลยนะคะถือว่าเจ๊ปานพอใจจากอันเดิมที่ดำกว่านี้มากๆค่ะส่วนด้านในเราก็เคยมีวิธีทำให้กระทะข้างในเนี่ยสะอาดโดยใช้เม็ดทรายเอามาขัดไว้เพื่อนๆลองดูในคลิปต่อไปนะคะไว้เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะเคล็ดลับง่ายๆในการทำความสะอาดก้นกระทะให้ใหม่เอี่ยมแบบนี้ด้วยของใช้ในบ้านที่เราใช้อยู่แล้วนะคะขั้นตอนแสนง่ายมากๆเลยเจ๊ปานขอตัวไปทำกับข้าวก่อนฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ